ระวังลมมาแรงแรงขึ้นทุกทีโควิดอยู่ใกล้กตัวต้องระวังกันให้ดีอย่าให้ตัวเองต้องติดเชื้อเพราะยารักษานันยังไม่มีทุกคนต้องช่วยกันเรามารวมแรงสามัคคีรันไมนิ่งดูได้คอยเป็นห่วงและเป็นใยคอยดูแลทุกสุขและคอยให้กำลังใจทุกคนต้องช่วยกันปกป้กองประเทศไทยเพราะเรานั้นเลิฟไทยแลนด์ที่เวล่กูดแมนขอเพียงความเข้าใจให้กันบ้างทุกสทุกอย่าง ที่เรียกว่าความสำเร็จมันจะไม่ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่ทรเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้การถแถลงข,ข่าวของเรานอกจากเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 และความคืบหน้าในมาตรการต่างๆแล้วนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ทางท่านโฆษกถแถลงก็จะมีการถแถลงสรุปในภาคภาษาอังกฤษจากนั้นมีหนึ่งโครงการคะ่ะที่วันนี้เราจะนํามาถ่ายทอดกันนั่นก็คือเรื่องของโครงการวิจัยฮีโร่โควิด -19 เพื่อศึกษาภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะที่จะทําให้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 วันนี้น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วเรื่องของโครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไรมีความน่าสนใจขนาดไหนวันนี้จะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบค่ะแต่ลําดับแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านโฆษกสอบอคนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินสรุปเรื่องของสถานการณ์รวมถึงมาตรการต่างๆวันนี้เรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับฟกครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับวันนี้มารายงานประจําวันที่24มิถุนายน2563นะครับและวันนี้ก็จะเป็นวันที่30หเดือนแล้วนะครับที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อในประเทศไทยแต่มีการรายงานจาก หนึ่งรายมาจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับหนึ่งรายในวันนี้นะครับทำให้ตัวเลขรวมเป็น3,157รายวันนี้ผมโปรยนำตรงนี้นิดหนึ่งก็คือเพื่อให้เห็นความสำคัญของพลังของคนไทยนะครับที่เราได้พยายามช่วยกันตรงนี้ทำให้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่มีรายงานติดเชื้อในประเทศไทยเลยวันนี้ผมจะมีช่วงท้ายการถแถลงจะมีสองประเด็นใหญ่ๆ ซึ่งจะเป็นการนำเอาร่างข้อเสนอซึ่งจะนำเสนอต่อสอบคชุดใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการเปิดกิจการกิจกรรมในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรใครที่รอเรื่องของสถานบันเทิงอะไรทั้งหลายรอฟังในช่วงท้ายรายการและอันที่สองก็คือเรื่องของการผ่อนปลนให้มีผู้ที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมในวันนี้ครับ ครับมาสรุปรายงานตรงนี้ก่อนนะครับมีผู้ป่วยหายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีก3รายทำให้ยอดรวมสะสมเป็น3026รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มและรักษาอยู่ในโรงพยาบาล73รายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงหนึ่งรายนี้มาจากที่ไหนครับพบว่ามาจากทางฟิลิปปินส์ครับเป็นชายไทยอายุ31ปี อาชีพพนักงานร้านอาหารเดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่17มิถุนายนแล้วก็เข้าพักสเตจควอร์เทนที่กรุงเทพมหานครตรวจหาเชื้อวันที่22มิถุนายนก,ก็พบว่ามีเชื้อนะครับแล้วแต่ว่าไม่มีอาการใดๆนะฮะหลังๆมาเนี่ยก็เป็นที่เอชัดเจนแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการทั้งนั้นเลยนะครับมาดูนะครับฟิลิปปินส์มีคนที่เดินทาง กลับมาเป็นคนไทยเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์จำนวนถึง961รายแล้วก็ติดเชื้อไปแล้ว2นะครับซึ่งในนั้นก็คือ1คนที่เป็นวันนี้นะครับไปดูสถานการณ์โลกนะครับก็คือยืนยันสะสมวันนี้9,353,739 <c oughs> เพิ่มบวกวันเดียวเนี่ยนะครับ1 6 5 8 7 8รายใน1วันอย่างนี้ ถือเป็นภาวะวิกฤตของโลกอยู่นะครับแล้วก็เป็นของโรคด้วยวิกฤตทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นนอกประเทศไทยเรานะตอนนี้ถึงต้องบอกว่าทําไมถึงมีความสําคัญที่ต้องเน้นย้าให้เห็นตัวเลขนี้อยู่ทุกวันเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะวางมาตรการในประเทศครับมีรายที่หนักก็คือ57,000กว่ารายนะครับรวมเป็น0.6%แล้วก็หายแล้ว5ล้านกว่านะครับรวมเป็น53.9% แต่ตัวเลขเสียชีวิตอันนี้เพิ่มขึ้นในวันเดียวเนี่ย5้6 7รวมเป็น4 7 9 0 0 0กว่าศพแล้วนะครับ5.1อร์เซสหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นอันดับหนึ่งบราซิลรัสเซียอินเดียอันดับ 2, 3, 4มานะครับแล้วก็ไทยเราอยู่ที่อันดับที่93ก็ดีวันดีคืนนะครับการที่เราอยู่ในอันดับ อย่างนี้ทําให้เราสามารถผ่อนคลายผ่อนปรนกิจกรรมต่างๆได้แต่ผมอยากให้เห็นภาพนี้กราฟนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เตือนใจตัวเราเองว่าถึงแม้บ้านเราจะสะอาดจะดีแต่รอบบ้านเราทั่วโลกเรายังเห็นตัวเลขที่พุ่งชันอย่างนี้นะครับตัวเลขใหม่สีน้ําเงินที่เป็นกราฟนี้ยังพุ่งไปนะครับทำให้ตัวเลขสะสมรวมที่เป็นกราฟสีฟ้าในกราฟสั้นๆ ซ้ายบนเนี่ยนะครับยังพุ่งทะแยงอยู่เพราะฉะนั้นเรายังต้องกาดไม่ตกอย่างที่ว่านะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะครับขอ,อทุกท่านได้ไปดูใน Facebook ของไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็ศูนย์โควิดนะครับซึ่งเราจะอัปเดตในเรื่องของข้อมูลทุกวันนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะครับ ผมคงจะไม่ใช้เวลาของทุกท่านมากนักจะมาสู่สาระสำคัญซึ่งทุกท่านรอคอยเมื่อสักครู่ไปที่ทางสมชนะครับก็มีนักข่าวถามว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรนะครับวันนี้ครับได้มีการพิจารณาในสองประเด็นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการพิจารณาการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันเนี่ยนะครับณนะวันนี้ มีเรื่องอะไรบ้างผมนําเรื่องนี้มาแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเดินทางกับเข้ามาของคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องที่2เรื่องแรกนี้มีอะไรบ้างครับมาดูหลักการก่อนนะครับว่าสิ่งที่เป็นร่างที่จะนําเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่วันนี้คุยกันก็คือมีประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นมาตรการกลางกางขึ้นมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง ที่ประชุมมองดูว่าเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของแอปไทยชนะนะครับทั้งกิจการกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ประกอบกิจการกิจกรรมต้องลงทะเบียนตรงนี้เพื่อให้เกิดการติดตามได้แล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าเป็นการต้องลงโดยเฉพาะกลุ่มที่ที่จะประกาศในระยะที่5เนี่ยต้องลงก่อนประกาศการผ่อนคลายกิจการ,ก,ก,ารกิจกรรมทั้งหลายเพื่อการวางแผนและกำกับติดตามของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือทุกกิจการกิจกรรมจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่และเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันอันนี้บวกใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่ผมวงไว้อันที่สองเนี่ยนะครับคือผู้พิทักษ์ไทยชนะคืออะไรครับผู้พิทักษ์ไทยชนะก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจในสถานที่เป็นกิจการกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันครับเพราะว่าคงได้ข่าวนะครับว่าบางที่บางแห่ง เข้าไปเนี่ยบางทีติดบัตรบ้างไม่ติดบัตรบ้างแล้วก็อ้างกันว่าเป็นมาจากทางหน่วยงานของรัฐนูน่นนี่นั่นเพื่อจัดการด้านนี้ไปซะเพราะฉะนั้นต้องสามารถตรวจสอบได้ผู้พิทักษ์ชัยชนะก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจประเมินนะครับการประกอบกิจการกิจกรรมทั้งหลายนี้จะต้องลงทะเบียนด้วยเหมือนกันตัดมาครับคือมา,ม,ามาตรการการคัดกรองไข้และอาการไอหอบเหนื่อยจามหรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการและผู้ใช้บริการและรายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีผู้พบผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนดอันนี้ต้องรีบเลยนะครับระบบนี้ทํางานอยู่แล้วและยังต้องทํางานต่อไปนะครับต่อไปครับให้พิจารณานวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมเช่นการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ระบบการเรียนการสอนการจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้รูปแบบของ เ,เกิดการบริการรูปแบบใหม่ในระยะยาวนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานผลการตรวจประเมินติดตามกํากับมาตรฐานการามาตราการการควบคุมหลักนะครับโดยสปกรจังหวัดและสปอมอให้สปคทราบเป็นระยะระยะนะครับเมื่อเช้าการประชุมพูดคุยกันว่าความสำคัญของระยะที่5อย่างที่บอกนะครับ เป็นกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากๆแต่กระทบต่อธุรกิจต่างๆขับเคลื่อนธุรกิจเนียน้อยแต่ถึงว่าน้อยอย่างไรตอนนี้ก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากไม่ได้ประกอบการด้านนี้นะครับที่เขารวมกลุ่มกันอย่างที่เราได้ยินนะครับเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับผับบาร์คาราโอเกะนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานบริการในอาบอบนวดนะครับ เสียงต่างๆเหล่านี้ทุกเสียงนะครับทางสมบครับฟังทั้งหมดเกิดการประชุมกันอีกหลายรอบนะครับโดยคณะกรรมาการหลายชุดแล้วก็คิดกันมาหลายชั้นวันนี้ครับก็นํามาว่ามีกิจการกิจกรรมที่เหลืออยู่อะไรบ้างนะครับเหลืออยู่5กิจการกิจกรรมครับที่เข้ามาร้องขอเพื่อให้มีการเปิดเนี่ยนะครับสองอันแรกก็คือเรื่องของการผ่อนผันการใช้ อาคารสถานที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอันนี้เท่ากับว่าเปิดหมดแล้วนะครับที่เรารับทราบว่าเดิมมีของเฉพาะเอกชนโรงเรียนกวดวิชาตอนนี้สถาบันของรัฐทั้งหลายเปิดหมดเลยครับในวันที่หนึ่งกรกฎาคมห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิตี้มอลล์นะครับทุกอย่างก็เปิดได้หมดไม่จํากัดเวลานะครับตอนนี้แล้วก็มีสเรื่องที่เป็นอันใหม่ที่ตีกรอบสีแดงนี้ก็คือสถานบริการ นะครับพูดง่ายๆผับบาคาราโอเกะหละอันที่สองคือร้านเกมนะครับอินเทอร์เน็ตและสุดท้ายคืออาบอบนวดหรือโรงน้ำชามาดูในรายละเอียดครับอันแรกคือโรงเรียนนะครับอ่านนี้พูดไปแล้วนะครับก็อย่างที่ว่าเปิดทั้งหมดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเดิมบอกว่าให้กำหนดอยู่แค่สามทุ่มตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับท่านจะเปิดถึงสี่ทุ่มจะเปิดถึงสี่ทุ่มครึ่งหรือท่านจะปิดสองทุ่มแล้วแต่ท่านเลยอันนี้ ก็ไม่มีช่วงเวลาของการกํากับแล้วนะครับเพราะว่าเราผ่อนคลายให้สองกิจการนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือกลับไปในรูปแบบเดิมทั้งหมดมาดูกิจการที่สมนะครับก็คือผับบาคาาโอเกะไปดูช่องซ้ายมือก่อนนะครับว่าเรื่องของผู้ที่เป็นประกอบการด้านนี้ต้องไปดูที่ใบอนุญาตก่อนเลยนะครับถ้าท่านมีเรื่องของใบอนุญาตประกอบการอันนี้เขาจะตรวจก่อนเลยครับ สถานบริการก็คือมีอะไรบ้างครับมีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งอนุญาตให้ขายในช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกาก็คือสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นคือห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็คือเที่ยงคืนนะครับทันโทษห้าโมงเย็นถึงย4บนาฬิกาคือเที่ยงคืนนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องไปดูใบอนุญาตแล้วก็มีดนตรี การแสดงเพื่อบันเทิงเต้นรำนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือฉายภาพวิดิทัศน์ในคาราโอเกะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ถือกฎหมายชุดนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องมอบให้ทางมอทศออตอชอวอทอร่วมกับสอทอ,ออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อมกันอีกทีหนึ่งมาดูครับว่ามาตรการควบคุมหลักช่องตรงกลางเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือเปิดให้บริการ ได้ไม่เกิน24นาฬิกาเดิมนี่มีปิดบ้างเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างบางทียือกันไปถึงเลยไปกว่าน,นั้นนะครับในหลายๆที่ตอนนี้ไม่แล้วครับเอาเวลาเดียวกันเลยแล้วกันจะได้เวลาเข้าไปตรวจจะได้ง่ายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูแล้วเอออันหนึง่งเที่ยงคืนอันหนึง่งตีหนึ่งเนี่มันไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกันก็เอาเที่ยงคืนทั้งหมดก่อนนะครับอันนี้ใช้ช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดมีระยะยืนนั่งนั่งยืนเนี่ยนะครับหนึ่งเมตร จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า4ตารางเมตรต่อคนและห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่นไปกันก็อยู่ในโต๊ะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็มือมีพื้นที่อย่างที่ว่าที่สําคัญพนักงานต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนมามัยตลอดเวลาบริการจุดล้างมือให้เพียงพอทำความสะอาดห้องสุข,ขาพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆก็คือ5มาตรการหลักที่เราเคยรู้กันเนี่ยแหละครับอันนี้ชัดๆ นะครับแล้วก็ระยะห่างของโต๊ะควรจะมากกว่า2เมตรถ้าทําไม่ได้ทําฉากกั้นขึ้นมาครับสูงประมาณสัก1.5เมตรก็คือเมตรครึ่งอ่ะโดยประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีระบบระบายอากาศนะครับระบบหม,หมุนเวียนอากาศที่ดีแล้วก็มีพื้นที่เฉพาะสําหรับการสูบบุหรี่นะครับซึ่ง จะต,ต้องให้ดีต้องไม่อยู่ภายในเนี่ยต้องไปอยู่ข้างนอกอันนี้มีพรบรในการดูแลเรื่องการสุ่มผริตต่างหากนะครับก็ต้องทําตามนั้นทุกคนที่จะไปนะครับต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่นะครับก็คือแอปไทยชนะนะครับแนะนําให้ลูกค้าต้องมีส่วนที่ต้องแนะนําลูกค้าด้วยไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วก็มาบอกเขานะครับต้องแนะนําด้วยนะครับตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการระบุความจุของผู้ใช้บริการพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดําเนินการพอเปิดปุ๊บก็จะมีการเข้าไปตรวจเลยนะครับก็จะได้ทําได้พร้อมกันนี้ก็ให้พัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนการจองคิวรูปแบบใหม่ส่วนต่างๆเหล่านี้บางทีบางครั้งเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการเองนะครับเขาอยากจะเปิดเขาก็เ,าเสนอขึ้นมาซึ่งตรงนี้ทางสอบคชุดเล็กก็รับฟังแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะมีอะไรที่ดีๆกว่านี้เราก็ยังเปิดด้านนี้อยู่นะครับเปิดรับฟังตลอด มาตรการเสริมมีอะไรบ้างครับคัดกรองเรื่องอายุอันนี้แน่นอนครับนะครับเรื่องของอายุถ้าเด็กๆก,ก็ไม่ควรเข้าอยู่แล้วถ้าเข้าไปก็ผิดกฎหมายนะครับด้านอื่นๆที่ต้องต้องต้องกำกับจัดการอยู่แล้วอุณหภูมิร่างกายนะครับอาการทางเดินหายใจอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็อาจตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มพนักงานเป็นระยะระยะอันที่สองคืองดกิจกรรมการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ นะครับทั้งโปรโมชั่นทั้งลดราคาขายพ่วงนะครับโฆษณาโดยพนักงานเชียร์เบียอะไรต่างๆนี้ต้องไม่มีครับเพราะว่าจะเกิดความใกล้ชิดกันนะครับก็มีความเสี่ยงรวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยประละเลยให้ลูกค้านำสุราหรือเครื่องดื H ่มแอลกอฮอล์มาบริโภคนะครับอันนี้เพื่อที่จะได้จำกัดหรือจัดการได้ในส่วนของในร้านให้นั่งยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน5คน นะครับถ้ามากกว่านั้นโตเล็กๆเนี่ยก็จะแอาอัดเกินไปครับเพราะฉะนั้นควบคุมตรงนี้ด้วยงดนั่งร้องเพลงเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับลูกค้างดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะที่นั่งนะครับหลีกเลี่ยงการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเหยือกถ้วยหรือภาชนะที่จับที่ที่ใช้ร่วมกันก็คือเดืยวไปจับจะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแหมมันก็เป็นอย่างที่เราบอกก็คือการ uh, การจับทั้งหลายในการสัมผัสด้วยทั้งหลายเนี่ยจะทําให้เกิดการติดเชือ้อ และที่สําคัญครับวงไว้ตรงนี้คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของร้านเพื่อกํากับติดตามนะครับหากมีการติดเชื้อก็ต้องเข้าไปดูนะครับข้อมูลนี้ต้องบันทึกไว้มากกว่าหนึงเดือนนะครับมีระบบพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่าหเมตรจําเหตุการณ์ที่อิทาลีได้ไหมครับที่เกาหลีที่ผมรายงานอยู่บ่อยมีหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าเข้าไปเที่ยวสถานบริการในคืนเดียวหที่ นะครับห้าแห่งเลยนะในคืนเดียวแล้วเขาก็ทําให้คนของเกาหลีติดไปถึงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามคนเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเหล่านี้เราเรียนรู้มาจากต่างประเทศแล้วเราก็ปรับปรับใช้แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราทําได้อย่างดีจะไม่มีการติดกันมากมายอย่างเขานะครับอันนี้เราก็กังวลคณะกรรมการ,ก,ารกังวลมากๆแต่ว่าทั้งมาตรการควบคุมหลักทั้งมาตรการควบคุมเสริมต่างๆเหล่านี้จะช่วยปกป้องทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้บริการแล้วก็ ผู้ที่ใช้บริการได้ด้วยนะครับมาดูหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบประเมินกำกับติดตามเขาต้องทำอะไรนะครับคือสอปกสทุกระดับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจทาหารก็ว่ากันไปนะครับต้องมีอะไรบ้างที่ผมวงวงให้ความสำคัญนี่คือลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแอปผู้พิทักษ์ไทยชนะอันนี้ขอสื่อสารถึงทางสปมนะครับทุกทุกท่านสปสที่อยู่ในระดับจังหวัดทุกท่าน เตรียมที่จะต้องลงทะเบียนด้วยนะครับถ้าท่านจะไปตรวจนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ท่านไม่สามารถเข้าไปตรวจได้นะครับแล้วก็มีต้องมีแผนการตรวจประเมินนะครับแล้วก็อาจจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดขอไปเรียกเปิดดูก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่าอ๋อมีระบบนี้ติดตามได้จริงๆนะครับในหนึ่งเดือนต่างๆที่ว่านี้นะครับแล้วประเด็นต่างๆก็อยู่ทางขวามือนะครับตรวจสอบเปิดปิดระบบควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการคัดกรอง ระบบควบคุมพนักงานในร้านให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ระยะห่างสองโต๊ะเ,เวทีถึงโต๊ะนะฮะแล้วก็ระบบระบายอากาศทำความสะอาดพื้นที่สุบุรีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มตามเวลาไหมนี่คือกฎเกณฑ์ผมต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการขณะดเดียกันเวลาเราไม่มากขออนุญาตให้สไลด์แผ่นนี้สื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐท่านได้ศึกษา หน้าสไลด์นี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เตรียมการท่านเองในการที่จะให้ความสะดวกต่อร้านค้าที่เขาจะเปิดนั้นท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องถัดไปครับคือร้านเกมและก็อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ร้านเกมในกรทอมมีประมาณสัก2 0 0 0ัร้านต่างจังหวัดอีก2,000ร้านเขารวมตัวกันแล้วก็มีการเสนอ ภาพต่างๆเหล่านี้คือเป็นภาพของร้านค้าทั้งหลายนะครับผมได้รับขอ้อร้องเรียนมาเหมือนกันบอกร้านเกมก็สะอาดนะขอเปิดเถอะนะครับนี่ก็ผ่านมาตรการของการพูดคุยกันมาทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สบคชุดเล็กมาแล้วเขาถ่ายรูปกันมาดูนี่นะครับร้านเกมที่มีความสะอาดเรียบร้อยเข,เขาพัฒนาของเขาขึ้นมาเองแล้วก็เป็นข้อเสนอขึ้นมามีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือในร้านเกมนี้ต้องดูที่อายุด้วย ตามกฎหมายนะครับในเรื่องของพรบอใบอนุญ,ญาตในการประกอบการต่างๆมีทั้งของพอนอมีทั้งของวอทหมายถึงพาณิชย์นะครับคือการบริการคอมพิวเตอร์การใช้วิทยุทั์โดยวัฒนธรรมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับโดยองคก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือกอทมออปทอดูในเรื่องของข้อใบอนุญ,ญาตต,าต่างๆเหล่านี้ต้องมีนะครับ เราจะต้องดูในกลุ่มอายุเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรฮะไวรัสตัวนี้มาเปลี่ยนโลกมาจัดระเบียบให้กับเราโอกาสนี้ดีทีเดียวครับท่านผู้ชมในฐานะเป็นผู้ปกครองนะครับช่วยดูด้วยนะครับว่าร้านเกมเขาให้การบริการอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าเด็กอายุน้อยกว่า15ปีเข้าได้สองช่วงนะครับช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับส4นาฬกาถึง20นาฬกาพูดง่ายต้อง ไปเรียนแล้วนะครับถึงจะกลับเข้ามาเล่นได้คือบ่ายสองถึง2ทุ่มพูดง่ายง่แล้ววันหยุดเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนี่คือเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีถ้าอายุ15-18ถึง18ปีจันทรถึงศุกก็ใช้เวลาเหมือนกันครับ14นาฬิกานะครับก็คือบ่าย2ถึง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะครับส่วนวันหยุดก็เหมือนกันครับก็คือ10นาฬิกาถึง4ทุ่มเหมือนกัน พอมาอายุมากกว่า18อันนี้เขาอาจจะไม่อยู่ในระบบการศึกษาแล้วใช้บริการได้ทุกวันแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงซึ่งอันนี้ถูกอนุญ,ญาตมาก่อนแล้วก็ให้เขาทำได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาซึ่งอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมกับทางสาธารณสุขต้องเป็นคนออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติแล้วก็ประเมินความพร้อมไปด้วยกันนะครับมาดูครับว่าเขามีมาตรการควบคุมหลักอะไรบ้างนะครับต้องใส่หน้ากาก ผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจุดบริการล้างมือให้เพียงพอทําความสะอาดห้องสุขขาผิวสัมผัสบ่อยๆนะครับจำกัดจํานวนผู้ใช้บริการเกณฑ์ก็คือมากกว่า5ตารางเมตรต่อคนเว้นระยะยืนนั่งยืนเดินนะทางเดินมากกว่า1เมตรแต่ที่สําคัญที่ผมมองไว้คือจํากัดเวลาให้บริการในระบบเขาตั้งได้ครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ต่างๆแต่ละเครื่องเนี่ยสองชั่วโมงต่อหนึ่งรอบแล้วหยุดพัก15นาทีเด็กทั้งหลายก็จะได้ลุกได้เดินไปว่าง นะครับแล้วไปทําความสะอาดเพราะว่าตอนเล่นอยู่อาจจะอ, ύ, อ, ύ, อ ύ, น้ำมูกน้ําลายอะไรหลาย,ลายออกมาเนี่ยนะครับต้องทําความสะอาดนะครับทุกๆสิบห้นาทีก็ทําททให้เด็กได้ต้องลุกขึ้นมาบ้างนะครับและที่สําคัญแอปไทยชนะต้องเช็คเข้าออกตลอดนะครับแล้วก็ให้มีทางขวาม,มือก็คือต้องมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้านนะครับทุกอย่างเพื่อเวลาเกิดเหตุจะได้มีการ ติดตามได้นะครับเช่นเดียวกันครับหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ต้องมาดูแล้วก็งดบริการเครื่องดื่มอาหารทั้งหลายไม่มีแล้วก็ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันงบงดกิจกรรมที่เป็นการแจกรางวัลอะไรทั้งหลายนะครับมาดูอันนี้สําคัญครับเรื่องของกิจการสุดท้ายการประกอบกิจการเรื่องของอาบอบนวดกับอาบอบนวดคืออะไรครับก็คือ สถานที่ที่เขามีใบอนุญาตออมีโรงน้ําชาขึ้นมาอีกอันนึงเขาบอกว่าเป็นสถานบริการที่มีใบอนุญาตเขาใช้คำํำทางกฎหมายอย่างนี้นะครับว่าสถานอาบน้ํานวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ําชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการโดยมีผู้บาเรอสําหรับปรนนิบัติลูกค้า เขาใช้คำคำนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องไปดูในเนื้อหาของกฎหมายสิ่งสําคัญตรงนี้มีความห่วงใยของทางผ้าของผู้ที่ดูแลทางด้านสุขภาพกับภาพของความมั่นคงก็มาดูกันว่าอะไรบ้างครับที่จะต้องทําก็เกิดมาตรการตรงกลางขึ้นมานะครับต้องใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะอาบน้ํามีจุดบริการล้างมือเพียงพอทําความสะอาดห้องบ่อยๆพื้นผิวสัมผัสบ,บ่อยๆ เว้นระยะนั่งยืนมากกว่าหนึ่งเมตรยกเว้นขณะอาบน้ํามีเว้นให้ด้วยนะครับในช่วงตอนนี้ควบคุมใหอ้อัดและให้คําแนะนําลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกรายและที่สําคัญทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแอปไทยชนะหรือจดบันทึกรายงานแทนได้ซึ่งนี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการ ตรวจหาเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะระยะพร้อมๆกับการเฝ้าระวังโรคอื่นๆซึ่งอันนี้กรมควบคุมโรคได้มีการออกมาตรการในเรื่องของการควบคุมโรคเข้าไปอยู่แล้วนะครับโรคอื่นๆหลายท่านก็คงจะทราบนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของการให้การบริการแบบใกล้ชิดกันมากๆอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูแลกันด้านอื่นๆไปด้วย ส่วนมาตรการเสริมนะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลอ,อุณหภูมิร่างกายนะครับระบบระบายอากาศและที่สำคัญก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้านเพื่อติดตามกำกับบันทึกข้อมูลนะครับในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำคล้ายๆกันกับมาตรการอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นร่างที่เกิดขึ้นมาโปรยมาในที่ประชุม ผมก็เอานำมาสรุปให้กับทางท่านาพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราจะผ่อนคลายทุกอย่างสิ่งที่สำคัญคือผู้ใช้บริการผู้ให้บริการและผู้ตรวจผู้ควบคุมท่านในฐานนะที่จะเป็นทั้งผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับรับรู้รับทราบในเรื่องพวกนี้แล้วมีความเห็นอะไรอย่างไรนะครับก็เราก็จะรับฟังมาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ เพื่อเราจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับมาดูเรื่องที่สองครับเรื่องนี้ทางที่ประชุมก็ให้ความสําคัญมากๆเพราะเราพูดถึงการท่องเที่ยวที่หายไปนะครับเราจะต้องมีอะไรที่กลับมาทดแทนเราเป็นศูนย์แล้วตัวเลขของการติดเชื้อเป็นศูนย์แล้วทําให้เกิดการเดินทางได้ไหมการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติวันนี้พูดคุยกันแล้วครับ หน้าสไลด์แผ่นนี้สามารถทำได้เลยนะครับนับบัตรนาวนาบัตรเดี๋ยวนี้เนี่ยครับที่ภาษาละครก็พูดกันอย่างนี้ก็คือทำได้เลยก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนกันแล้วตอนนี้นะฮะมีกลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการสเตตควอนตินคือเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ได้ใน14วันที่เป็นสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับ พูดง่ายๆคือพวกที่มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยคนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาแล้วไม่ไม่สามารถเข้ามาได้อันนี้มาได้เลยครับมีคนลงทะเบียนอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่มีสัญญาจ้างจากต่างประเทศแล้วมาเป็นพนักงานในนี้ต้องอยู่กันเนี่ยสำรวจกันแล้วมีประมาณสักเจ็ดร้อยคนแรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญอีกหมื่นห้าพันสี่ร้อยคนกระทรวงแรงงานแจ้งมาคนต่างด้าวกรณีเป็นครอบครัวคนไทยหรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอีกประมาณ2,000คนครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนไว้ประมาณ2,000คนส่วนสุดท้ายคือกลุ่มของ medical wellness tourism หรือคนที่เป็นอยากจะเข้ามาทำการรักษาในเมืองไทยคาดการว่านจะมีสักประมาณ30,000คนนะครับจะมเีเข้ามาเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ ทำได้เร็วเดี๋ยวนี้ครับแต่ท่านต้องเข้ามาแล้วมีมาตรการอยู่ในเสร็จกรณีของเราเดี๋ยวนี้เรามีโรงแรมสวยๆหรูๆจับมือกันกันกบโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ว่างอยู่ตั้งหลายร้อยห้องก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้กลุ่มถัดไปครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องใช้มาตรการควบคุมไว้สังเกตอาการพวกที่เข้ามากลุ่มแรกคือนักธุรกิจนักลงทุนที่เดินเข้ามา เดินทางเข้ามาในระยะสั้นๆหรือเป็นแขกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่างๆมาประชุมสัมมนาสองวันแล้วกลับนะครับมาลงนามสัญญาอะไรทั้งหลายเนี่ยวันเดียวแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ยนฮะจะให้มาพัก14วันเนี่ยเขาบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเอองั้นเขาไม่มาดีกว่าอา้าวการลงทุนก็ลื่นออกไปซึ่งอันนี้ไม่ดีต่อประเทศไทยนะครับอันนี้เราจะให้เข้ามาซึ่งจะต้องนําเสนอในที่ประชุมสบคเพื่อเพื่อ,เ,อ,อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อขออนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาได้นะครับอันนี้ แต่ต้องมีการมาตรการขั้นตอนขั้นตอนต่างๆก่อนจะเข้าระหว่างเข้าและออกไปคือตรวจว่าปลอดโควิดทั้งประเทศต้นทางเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วต้องมีทีมติดตามทางการแพทย์นะครับเือเข้ามาเนี่ยต้องซื้อเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาอีกัในนั้นคุยกันเยอะแยะนะครับอย่างน้อยมีประกันสุขภาพละแสนเหรียญเอ่อ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของต้องสามารถที่จะให้มีคนคนนึ่งติดตามได้ก็คือ จะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรสาธารณสุขเพื่อที่จะได้กํากับดูแลบางคนเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับมาลงนามสัญญาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่เราต้องติดตามเขาดูนะครับแล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายอันนี้ยากหน่อยสีแดงข้างล่างนี้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางตามโครงการ t r าบ e l บ u บ b l e ซึ่งต้องคุยกันเยอะต้องคุยกันมาก เพราะกลุ่มประเทศเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนแรกเราก็บอกว่าจีนน่าจะเป็นประเทศแรกๆอะตอนนี้เขามีติดเชื้อที่ปักกิ่งกันแล้วออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เขาก็บอกเขาจะคุยกันปรากฏว่าก็ามีติดเชื้อในประเทศแล้วเขาก็ยืดออกไปอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องค่อยๆค,ค,คุยกันไปแต่จะทําอะไรบ้างมีขั้นตอนคร่าวๆสักประมาณสองสามขั้นตอนเดี๋ยวแจ้งเรียนให้ท่านทราบครับขั้นตอนที่หนึ่งคือกลุ่มที่เดินทางที่มีเวทติงลิสอยู่แล้วที่ผมกล่าวไว้เนี่ย ทำได้ทันทีนะครับคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองจะได้เริ่มต้นก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมหลังจากเข้าสปคสปคชุดใหญ่นะครับที่จะอนุมัตินะครับกลุ่มนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ากลุ่มแรงงานมีฝีมือเชี่ยวชาญนะครับอะไรทั้งหลายนะแล้วกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจเดินทางมาระยะสั้นๆอันนี้ต้องขออนุญาตในวันจันทร์ที่ถึงนี้ที่จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับส่วนขั้นที่สองก็คือกลุ่มที่จะ ขอให้มีการดาเนินการดำเนินการในขั้นที่2คือ1นึ่งกรกฎาคมเนี่ยนะครับคือ medical and wellness tourism ซึ่งก็จะเลือกไว้นะครับในเขตกทมแล้วก็ภูกเก็ตหาดใหญ่นะครับอันนี้หรือเชียงรายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีความพร้อมก็ให้ได้เกิดขึ้นได้แล้วขณะเดียวกันก็จะมี medical wellness tourism ซึ่งอันนี้ทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้พัฒนาชุดหนึ่งก็คือเรียกว่า S.H.A. ก็คือ Safety Tour ต้องเข้ามาตรการต่างๆเหล่านี้ที่เป็นมาตรฐานที่หลับที่เขายอมรับกันได้ว่าปลอดภัยในเรื่องของการติดเชื้อแน่ๆนะครับอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอันนี้ก็รอในช่วงของหนึ่งกรกฎาคมส่วนขั้นที่สหรือระยะที่3ที่จะเกิดขึ้นคือโครงการเทวบซึ่ง ก็คุยกันถึงเรื่องของวิลล่าโควตินคือมาแล้วมันกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับให้อยู่ที่พักที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการติดตามกำกับมาแล้วเช่าบังกะโลชุดใหญ่ๆนอนอยู่ริมหาดต่างๆเหล่านี้ฝรั่งบางคนเข้ามาอยู่กันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วเขาไม่ได้ค่อยอยากจะไปไหนก็ามาอาบแดดอาบน้ําอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาพักผ่อนกันที่ในพื้นที่ที่จากัดอย่างเนี้ยเราจะ ต้องเปิดการบริการอย่างนี้เพื่อนําเงินเข้ามาแล้วก็แบบที่สองแบบผ่อนคลายมาตรการเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการเมื่อพร้อมและเมื่อสังคมเชื่อมั่นในมาตรการอันนี้รอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับครับนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการประชุมเช้านี้เพื่อที่จะนําเข้าสู่สบคชุดใหญ่ผมมีรายละเอียดนําเสนอในเพียงแค่นี้ก่อนครับมีคําถามไหมครับค,ครับเบื้องต้นขออนุญ,ญาตถามก่อนเรื่องของมาตรการผ่อนคลายระยะที่5้าที่ท่านโฆษกบอกเนี่ยนะคะผับบาร์คาราโอเกะร้านเกมต่างๆเริ่มได้เมื่อไหร่คะบางคนบอกว่าวันนี้ได้เลยหรือเปล่ายัางครับยังครับต้องเข้าที่ประชุมในวันจันทร์นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านได้เตรียมก่อนนะกันนะครับณตอนนี้ ผมใช้คําว่าร่างฉบับนี้คือฉบับร่างในการประชุมชุดใหญ่อันนี้จากชุดเล็กที่เป็นคณะทํางานชุดเฉพาะกิจเนี่ยทำขึ้นมาแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างบางประการแต่โดยเนื้อหาโดยส่วนใหญ่เท่าที่เรานําเสนอท่านมาตั้งแต่ระยะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็ปรับนิดหน่อยไม่มากอันนี้เป็นเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่นะครับอันนี้คือนําเรียนเพื่อ ให้ทราบและเตรียมการไว้ก่อนแต่การอนุมัติจริงๆจ,จะเกิดขึ้นจากสบคชุดใหญ่วันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์จะมีการประชุมครับค่ะอีกหนึ่งคำถามใช้หนึ่งกรกฎาคมาหนึ่งกรกฎาคมคือเริ่มนนต้น,นค่ะอาอ,อ,อีกหนึ่งคำถามท่านโฆษกบอกว่าตอนนี้เรากําลังจะผ่อนคลายมาตรการให้ ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนักลงทุนนักธุรกิจฝีมือแรงงานต่างๆหรือว่าแรงงานต่างด้าวครูอาจารย์เนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าและในส่วนของคนไทยล่ะเพราะเห็นว่าหลายคนก็ลงทะเบียนที่จะกลับมาแต่พอเห็นโคต้าวันหนึ่งอยู่ที่ประมาณห้าร้อยคนรู้สึกไม่สบายใจว่าทาไมไม่ให้คนไทยเนี่ยกลับมาทั้งหมดก่อนถึงจะให้ต่างชาติเข้ามาได้อะคะครับก็เป็นที่พูดคุยกันนะครับว่าเราต้องให้ความสําคัญกับคนไทยแน่นอนครับ แต่เราในพื้นฐานของการให้ความสําคัญนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับได้แล้วก็จัดการได้เหมาะสมตัวเลขเดิมอยู่ที่ห้าร้อยคนต่อวันนะตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับเรื่องของโล c a l l y quarantine stay q u a r a n t เนี่ยก็พอดีพอดีกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรามีคนประมาณหมื่นคนที่นอนอยู่ในการดูแลอยู่แต่ก็กาลังจะปรับเพิ่มขึ้นให้ครับถ้าไม่เพียงพอก็จะปรับเพิ่มขึ้นให้แต่ผมนําเรียนครับตอนนี้ ถ้าคนที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถเดินทางกลับมาเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถหาที่พักได้เพิ่มเติมเรามีอีกทางเลือกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอัลเทอร์นทีฟสเตย์ควอน i ีนอย่างที่บอกนะครับคือไปพักในโรงแรมเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนจับมือจับคู่กันเนี่ยนะครับยังมีห้องว่างอยู่อีกตั้ง605ห้องตอนนี้ถ้าท่านอยากจะรีบกลับมานะครับแล้วก็อยากจะมาในโคต้านี้ตอนนี้ก็ํำเรียนนะครับว่า โรงแรมที่ดีๆบวกกับโรงพยาบาลในระดับของโรงพยาบาลเอกชนจับมือกันแล้วตอนแรกนี่เรากะว่าจะให้เป็นสำหรับทางเลือกของคนที่เป็นนักธุรก,กิจเป็นคนอะไรทั้งหลายตอนนี้หรือจะเปิดเพื่อให้เป็นให้ชาวต่างชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงตอนนี้มีคนที่จับมือกันแล้วทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้จำนวนมากๆแล้วยังเหลือ มากๆก็สามารถเติมเข้าไปก่อได้เพราะฉะนั้นคนไทยเข้ามานะเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับจะมีการนําเสนอเพื่อขอโคต้าเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น600คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางที่ประชุมสบคชุดเล็กก็ให้ผมมาเกลื่นนํากับทางพี่น้องที่ประกอบกิจาการโรงแรมนะครับที่เป็นของภาคเอกชนที่อยู่ตามต่างจังหวัด เราอาจจะมี a l t e r อร์เนทีฟโล l คอล r คอ t ันทก็คือจะเป็นพื้นที่โรงแรมที่อาจจะอยู่ที่ภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายโรงแรมที่มีสนามบินต่างชาติมาลงได้เนี่ยแล้วจับมือจับคู่กันกันกบทางโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านสามารถทำงานด้วยกันได้แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ฝากท่านได้ช่วยคิดรูปแบบอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อจะรองรับ คนต่างชาติที่จะเข้ามานะครับที่ตามมาตรการอย่างที่บอกว่าเข้ามาในระยะสั้นๆเข้ามาแล,แล้วแต่นะครับหรือมาแล้วก็ยินดียินยอมพร้อมใจที่จะมาอยู่ในสเตต์ควอนตินกับเราเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งทางสปคอ,อชุดเล็กชุดใหญ่ก็จะพยายามที่ทําให้เกิดการประกอบกิจการกิจกรรมให้ได้เหมือนเดิมให้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะหาลูกค้าให้กับท่านแล้วก็ทําให้เราควบคุมเชื้อได้ด้วย ได้ใช้ห้องได้ใช้บริการทั้งในเชิงของทางด้านโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงแรมเอกชนด้วยอันนี้สิ่งนี้คิดกันอยู่แล้วก็แต่ว่าเราคิดฝ่ายเดียวไม่ได้ท่านต้องให้ความร่วมมือแล้วก็พูดคุยในกิจการกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้เลยนะครับมีสิ่งใดที่ดีๆและท่านอยากจะนําเสนอกับทางสบคเราก็จะยินดีที่จะรับฟังเพื่อให้เราหมุนกิจการกิจกรรมในช่วงเวลาที่เราปลอดโควิดเป็นรางวัลให้กับคนไทยทั้งหมดที่เราปลอดได้หนึ่งเดือน ที่ผ่านมานี้นะครับครับผมค่ะสุดท้ายฝากท่านโฆษกฝากประเด็นเพิ่มเติมถึงประชาชนที่ติดตามการถแถลงข่าวในวันนี้ค่ะครับก็จะมีการประชุมหลายคนเขานําข่าวไปนะครับว่าเดี๋ยวสุกนี้จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่เ,เราเลื่อนไปเป็นวันจันทร์นะครับจริงๆไม่ได้เลื่อนแหละครับกำหนดขึ้นมาเป็นวันจันทร์เพราะว่าวันศุกร์นี้ยี่บหมิถุนายนนี้ท่าน พลเอกประยุทธ์จันโอชาในยศร,รัฐมนตรีน,นะครับและทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกําหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับครั้งที่36ซึ่งจะเป็นการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกันกับกับผู้เกี่ยวข้องนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟนตหรือการประชุมทางไกลซึ่งในครั้งที่36เนี้ยเวียดนามนะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมีการประชุมแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดผ่านระบบ การประชุมทางไกลมีผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด10ประเทศและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งก็คือเขาจะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็ขงยิ่งขึ้นตามหลักแนวคิดแน่นแฟนและตอบสนองนะครับและเพื่อสร้างเสริมเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมการรับมือการแพร่ระบาดของ โควิด1 9รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นตัวของอาเซียนในชุกยุคหลังโควิด1 9นะครับกเ็เรียนประชาชนทุกท่านนะครับได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับในบรรยากาศการประชุมผ่าน Facebook ไทยคู่ฟ้าได้นะครับผมฝากเพีบแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้หน้ากากผ้านหน้ากากอนามัยนะครับทุกครั้งเวลาที่ท่านออกจากสถานที่ที่เป็นส่วนบุคคลเข้าไปสู่คนคนอื่นนะครับ มก็ต้องใส่อย่างนี้เหมือนกันครับเพื่อที่จะเข้าสู่ชุมชนนะครับคนที่มีเ,เห็นเราเราก็สบายใจเราเห็นเขาใส่เราก็สบายใจด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับกลับขอบคุณนะคะนายแพทย์ทวีศินวิศนุโยทินโคษกสอบอกคนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นการบอก ก่อนว่ามาตรการในระยะที่5ที่จะมีการผ่อนคลายนั้นจะมีร่างเป็นลักษณะไหนให้ผู้ประกอบการต่างๆได้เตรียมตัวรวมถึงภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก่อนที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมสบคและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนะคะลําดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญ ทางท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกระทรวงการต่างประเทศท่านนทพนุนกพคุณนะคะสรุปประเด็นการแถลงวันนี้ในภาคภาษาอังกฤษนะคะเรียนเชิญท่านค่ะ Good afternoon um, today is Wednesday the 24th of June uh, 2020 Uh, first of all, just to inform you that uh, usually we have the CCSA uh, general meeting on, on Fridays, but this Friday uh, we will not have the CCSA uh, meeting. It, it will be on Monday instead, uh, next Monday of next week, uh, because this Friday the Prime Minister will be attending the ASEAN uh, Summit via teleconference, in which uh, Vietnam is the host. So, uh, first of all, I'd just like to inform you that. Uh, before, before recapping what the spokesperson mentioned, uh, first of all, that uh, after this, uh, there will be the, uh, some representatives from the Ministry of uh, Public Health, I believe the Deputy uh, Minister, uh, coming to speak about the immunity building and uh, plasma and vaccine development after the English language uh, portion. The Health Ministry will be uh, giving their briefing. So, to begin first, just to uh, recap a little bit more on what the Prime Minister, the guidance of the Prime Minister, uh, given last week is that he expressed his uh, full confidence that the crisis must help us reshape our nation and that we should emerge from this ordeal a new nation that is stronger more respected as one nation bound together tightly by common heritage common sacrifice and our love for each other we must now lay the fundamentals of sustainable prosperity and open the way for ties to rediscover to rediscover who and what they really are and all that they are and that they are all truly capable of achieving end of quote so this is just uh, to paraphrase uh, one of the uh, some of the phrases that the prime minister had mentioned uh, last week regarding uh, covid in terms of leadership and inspiration so the spokesperson today uh, gave us two clusters of very uh, important information the first is that in the past days, there was this meeting uh, chaired by the National Security Council uh, regarding certain uh, business establishments that uh, remain uh, closed, have not been opened uh, yet. So, the clusters of uh, businesses that have not been opened yet uh, up until today include um, the pubs, bars, uh, karaoke bars. Uh, uh, cocktail lounges, uh, soapy massages, and the like, and also the internet and uh, gaming uh, shops. Uh, there are various uh, detailed uh, restrictions in which the National Security Council had outlined that still uh, remain to be in place in these uh, certain business establishments that have not been opened yet. There are quite detailed, and the spokesperson uh, Showed uh, some slides on this. I won't go into particular detail, but of course, they are the rationale of why certain business uh, groups have not been open yet. The details include such as various uh, preventative uh, measures, such as having closed uh, circuit uh, television, CCTV, um, including having uh, uh, shorter uh, hours of operation for some of these businesses uh, restricted. As well as the upcoming development of an application for the uh, inspectors, uh, the inspectors, uh, including the taichana application, use as well. So all of these uh, various measures uh, are being put in place for the business clusters that have not been opened yet. So that's why they are remained uh, have been closed. Another uh, piece of information that is important that I mentioned by the spokesperson. Concerns the arrangements of uh, foreign nationals in visiting Thailand. so since yesterday, the, there were small group meetings of the CCSA discussing about arrangements of more uh, having more increased number of foreign nationals visit Thailand uh, in due course. And they've divided uh, the, the group into three categories. Just mind you first, note first that uh, these groups are uh, just indicative. they are. Of course, uh, separate from the uh, arrangements and existing plans and the quota uh, to bring uh, Thai nationals repatriating back uh, from abroad. That's, that's separate, of course. And they are also separate from the existing uh, scheme that is uh, going on, as you know, of course, uh, for foreign nationals with work permits and marriage uh, certificates and those with urgent cases. When uh, we've announced that you uh, can file that with the embassy for. Consideration on, uh, on an urgent uh, case with uh, certain uh, rationale or reasoning for that. So, this is se separate from that. The, the grouping that I will be mentioned uh, is the general grouping uh, in the plan in terms of looking forward, looking towards the future in uh, receiving more foreign nationals in due course. So, the uh, the group that uh, is the first group that I'll mention uh, is are the business uh, persons already in the wait list. So that would be the those holding work permits. Um, the arrangements for this group uh, may begin uh, pending uh, CCSA approval of the wait list. I believe the requests have uh, been, been filed, of course, the, in, according to the scheme in which uh, work permit holders can file. So this will be uh, cleared. In terms of the wait list of this, of this group, also uh, pending approval, uh, which may begin uh, in the coming weeks, is the group comprising of uh, government guests and official visitors, comprising of the short term uh, visits to Thailand of business persons and investors, skilled workers, experts, foreign teachers and students, and uh, foreign nationals with Thai families. So these groups, of course, will have to be responsible for the expenses during quarantine, which is uh, compulsory, which we call the alternative uh, state uh, quarantine. So in this group that I mentioned, of course, uh, some, of this, uh, some of the persons in this group have already been uh, filing the request to enter Thailand in the scheme that is going on. so this is inclusive, inclusive of that. But this is a group uh, we increase the uh, type of um, uh, foreign nationals uh, that, that will be uh, requesting to enter Thailand. So, of course, as I mentioned, including government guests, skilled workers, foreign teachers, students, uh, and the like, inclusive of the scheme already uh, entering Thailand. Another group is the group that will be the visitors for medical and wellness uh, purposes. Uh, for medical and wellness purposes and the group concerning the travel bubble uh, arrangements which is uh, still being discussed so the medical and wellness and the travel bubble groups are still under discussion for details because the evaluation has to be made and the discussion has to be made uh, bilaterally with the various governments so just to recap uh, the group of business people on the wait list uh, the group the, and then the second group is the biggest group um, Short term visits, government guests, business people, investors, skilled workers, foreign teachers, students, uh, foreigners with families. And then the last groups are the medical and wellness uh, group and the travel bubble arrangement. So, three or four uh, sub subgroups in that. And of course, the uh, spokesperson mentioned about the state quarantine. This is, of course, being done in parallel uh, with the incoming group of Thai nationals repatriating. It depends, of course, on the capacity uh, for the quarantine system, thai, thai persons going into the state quarantine system, and foreign nationals into the alternative state quarantine system. The spokesperson also mentioned about the uh, upcoming arrangement for the alternative local quarantine as well uh, in the coming future, which I believe the uh, cost would be not as high as the alternative state quarantine, alternative local quarantine okay, hey. so uh, one uh, piece of information that uh, was in the news uh, since yesterday was uh, a briefing by the dean of the faculty of medicine of sirirat hospital. Uh, the gist of his briefing was broadcasted live uh, yesterday uh, through various channels. Uh, he talked about the need of thailand and the thai people to shift our paradigm, our ways of life in a holistic manner in order to maintain balance between health, uh, economy and social dimensions. He emphasized the importance of keeping our guard up since no new case of domestic infection has been found. But it does not mean that Thailand is already COVID free. He cited a warning by the World Health Organization uh, that we are still in a risky uh, phase, dangerous phase, and at risk of a second uh, wave since the Virus was still spreading worldwide, and as you know, on, uh, on, on, on the news, you can see some countries confirming that they have already been uh, experiencing the second wave, recent surges of infections in many countries, uh, even those which seemed to have uh, controlled the spread, and already begun to uh, relax the with the preventive measures. So it uh, remains for us to be uh, vigilant and not relax uh, in terms of our uh, behavior in terms of uh, health and, hy and, hy and hygiene. Dr. Prasit also urged the Thai public to use the ThaiChat platform, an application, to track and keep the virus at bay. It would give you a message of warning if, in the unlikely case of infection, occurs uh, in those places that you checked in and checked out. Moving to the general situation, the cases that we have. Uh, we did not have the English language summary uh, yesterday uh, on Tuesday, so I'll just recap. That yesterday we found five new infections, all of which were imported from Thai nationals repatriating from Egypt and Qatar. Uh, all were asymptomatic. Uh, two cases from Egypt, uh, one uh, male uh, student, and one female uh, housewife testing positive on the 20th of June. And three other cases from Qatar are Thai nationals, one female one one female, one male, oh, sorry, one female and two males, uh, and they arrived on the sixteenth of June testing positive on the twenty first of June. That was for yesterday for today, continuing with zero domestic infection, but one new uh, confirmed case uh, reported uh, a Thai national repatriating back uh, from a flight from the Philippines, making the Total cumulative number of cases, 3,157. 95% of that number have recovered or been discharged, and no fatalities. Very happy to say. A, an observation for today uh, the one new case for today is a Thai national, aged 31, uh, working in a restaurant in the uh, Philippines, arriving on the 17th of June and placed directly into the state quarantine system. Testing positive for COVID on the 22nd of June, and he was also asymptomatic. We have for you every day uh, images of the activities of the Thai embassies as well. Um, yesterday morning, the Thai ambassador in the United Arab uh, Emirates witnessed the transport of over 10 tons of medical supplies and devices provided by. Uh, the government and the people of the UAE to Thailand in the fight against COVID. Um, the cargo flight from Etihad Airways uh, carrying the said medical aid uh, arrived in Bangkok last night. Uh, so we thank the UAE for this uh, act of kindness. Another image is the uh, one from the Royal Thai Embassy in uh, Paris, France, last week on the 18th of June with the support of PTT uh, EP Public Company. Uh, sent f over 500 cloth masks to Thai nationals in France by post. The embassy sent these to, to, uh, through Thai temples, as, as associations, communities around France to be distributed in various towns. Of course, these acts of kindness the, demonstrate the solidarity and cooperation between countries, among people, among the public, the private sector in the fight against COVID. It reflects that COVID, of course, is trans boundary in nature and the acts. And efforts to meet the challenges are also transboundary in public. The spokesperson also mentioned about the ASEAN summit that the Prime Minister would be attending through video conference this Friday. That's why the general CCSA meeting would be on uh, next Monday instead. So, the regional response to the pandemic. For that, the 26th of June, this Friday, uh, Prime Minister Prayut chan will be ten attending the 36th ASEAN summit hosted by Vietnam. They're the chair this year. As you recall, Thailand was the chair last year. The theme: uh, cohesive and responsive ASEAN. The meeting actually was supposed to be held in April, but was postponed uh, to this month. It'll be the first virtual meeting of a formal ASEAN summit in history, ever. It's expected to discuss cooperation on the public health uh, emergency and the post COVID recovery plan, very much in line with the issues of sustainability and security, both in which Thailand was promoting during our uh, chair of, of ASEAN last year as well. And the ASEAN leaders are also expected to endorse a joint, uh, the joint uh, fund set up by the ASEAN member states and their plus three dialogue partners. Namely, uh, China, Japan, and the Republic of uh, Korea, uh, that, that was proposed in April of this year, aiming uh, to procu procure uh, medical supplies and support ASEAN member states in the fight uh, against uh, COVID. So, just uh, in conclusion, Asking everyone, of course, to remain vigilant and continue practicing the good hygienic uh, standards. You see in the news, the global news, many countries thought that they were over with COVID already, but that seems not to be the case. The second wave resurged in some countries. So please continue to protect yourself and your loved ones. If you recall, we talk often about the five uh, plus one measures. We'll have a slide coming up for you on that the five plus one me measures, plus one. Uh, being uh, the use of the Taishanap platform, in which Dr. Prasit Watanapa, the Dean of Medicine of Sirirat Hospital, had reiterated in his briefing and the spokesperson had reiterated quite, quite often uh, as well. So, um, after this uh, English language uh, summary, I think we'll be having representatives from the uh, Ministry of Public Health, the Deputy uh, Minister of Public Health, uh, coming to give. Some information regarding the project for Im immunity building, plasma, and vaccine development with uh, various experts from the Ministry of Public uh, Health as well. So, thank you very much for your attention. Have a very pleasant afternoon. Please remain to stay safe and take care of each other. We'll fight the second wave together as always. Thank you very much, Sawadee krap. ขอบพระคุณนะคะท่านนทพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะเน้นย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าณวันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศของเราเป็นศูนย์วันที่30แล้วนะคะแต่เรายังคงต้อง คงมาตรการเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและที่สําคัญค่ะการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1ิวันนี้เรามีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการวิจัยภาวะภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคโควิด -19 และผู้มีความเสี่ยงในคนไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่ถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวก่อนและจะได้เข้าใจว่าสถานการณ์ในประเทศไทยณขณะ,ะนี้เป็นอย่างไรนะคะและที่สําคัญจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เตรียมตัว ได้กับการป้องกันตัวเองรวมถึงเข้าใจถึงสถานการณ์การทํางานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะว่าณักขณะนี้เรื่องของการวิจัยต่างๆโครงการต่างๆนั้นมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะท่านดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะถแถลงเรื่องของโครงการวิจัยภาวะภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโควิด19และผู้ที่มีความเสี่ยงในคนไทย เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะสวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับในฐานะของกระศาศาทรวงสาธารณสุขที่ได้พยายามต่อสู้กับโควิด1 9 <t> มาก็เป็นท,ที่ทราบดีนะครับมาถึงสถานการณ์นี้เรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วเราก็กำลังรอคอยการ พิชิตศึกการสู้รบกับโควิด -19 การพิชิตศึกที่จะเป็นการชนะ100%เปอนต์นั่นคือการรอคอยวัคซีนนะครับผมเข้าใจว่าการรอคอยวัคซีนก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับนะครับขณะนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือของสถาบันวัคซีนกับทั้งมหาลัยแพทย์นะครับองค์กรกบริษัทเอกชนนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการเรื่องวัคซีนไปมีความคืบหน้าตามลําดับ ขณะนี้ที่ติดตามในในส่วนของสถาบันวัคซีนที่ได้มารายงานเนี่ยก็มีการทดลองจากสัตว์ไปในในระยะแรกแล้วก็จะเริ่มในระยะที่2นะครับแล้วก็จะไปถ้าทดลองในสัตว์เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการเริ่มทดลองในคนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะทดลองในคนได้ประมาณสักปลายปีนี้นะครับ แต่ในขณะที่เรากำลังรอคอยวัคซีนเนี่ยนะครับเรากระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวหรือมีวิธีหรือทำการวิจัยที่จะช่วยเพิ่มข้อมูลสำหรับการต่อสู้กับโควิดได้นะครับด้วยการเขาเรียกเป็นงานวิจัยที่สามารถทำด้วยผู้ที่ติดเชื้อนะครับและยอมที่จะเสียสละ เปิดตัวที่จะนำเอาเลือดมาทำการวิจัยเพื่อให้พบว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันตามที่ได้มีความเชื่อถือในทางการแพทย์หรือไม่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนสถานการณ์โรคโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยมีการตัดสินใจทางการเมืองในแง่ของข้อมูลอย่างแหลมคมนะครับบนพื้นฐานของเรื่องที่เรากำลังจะทำนะครับนั่นก็คือว่า สำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่หายแล้วเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าจะมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับโรคระบาดอื่นๆหรือไม่อย่างไรมีบางประเทศใช้ฐานข้อมูลนี้ในการตัดสินใจว่าถ้าสามารถให้คนในประเทศเขาได้ติดเชื้อแล้วหายนะครับการจัดการกับโควิดเพื่อที่จะไม่ต้องล็อกดาวน์ทำให้กระทบกับเศรษฐกิจ นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ก็มีแพทย์บางกลุ่มที่ยังเห็นว่าทฤษฎีนี้ยังไม่ได้มีการตอบชัดเจนว่าคนที่ป่วยแล้วหายจะมีภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่อย่างไรในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเรียนกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็คือว่าเราไม่ได้หยุดรอเฉพาะวัคซีนอย่างเดียวนะครับทุกส่วนผมเข้าใจว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งโรงเรียนแพทย์ทั้งในหลายหส่วนได้มีการ ทำการทดลองวิจัยใน,ในแต่ละเรื่องวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยจุฬานะครับร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของกระทรวงเองนะครับสวรสเราจะให้ทุนมหาวิทยาลัยจุฬาได้ไปทําการวิจัยในเรื่องนี้นะครับร่วมมือกับกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์นะครับเพื่อที่จะไปศึกษาวิจัยในข้อมูลว่าเมื่อผู้ป่วยที่ได้ ติดเชื้อโควิดแล้วหายแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีภูมิคุ้มกันอยู่กับตัวเขานะครับติดตัวเขาเขาหายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกได้หรือไม่นะครับอยู่กับตัวเขาได้ครบมีระยะเวลายาวนานเท่าไหร่นะครับเรามีผู้ติดเชื้อที่หายแล้วเนี่ยประมาณ3,000คนเศษนะครับ3ามพกว่าคน วันนี้เราจะมีตัวอย่างของออผมใช้คำว่าฮีโร่โควิดนะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นพระเอกในสายตาของผมแล้วก็คนไทยที่เขาได้ยอมเสียสละที่จะผ่านการตรีตราไม่กลัวการตรีตรานะครับแต่อยากจะมาให้สาบันวิจัยจ,จุฬาที่ร่วมมือกัทสวงสารสุดได้พิสูจน์ข้อที่จริงเหล่านี้ที่เราจะทําให้เป็นข้อมูลสําหรับคนทั้งโลกนะครับ ะได้เอาผลงานวิจัยนี้ไปสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในแง่ของในทางการนอกจากเราจะค้นพบวัคซีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราค้นพบว่าคนที่เป็นแล้วยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายเขาอย่างน้อย3ปีนะครับหรือเออเปนแล้วไม่เป็นอีกนะครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในการวิจัยครั้งนี้นะครับซึ่งต้อง ขอขอบคุณนะครับในส่วนของผู้ที่มาร่วมมือกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขขอ,ขอขอบคุณทางอาจารย์ปกรัฐจากมหาลัยจุลานะครับทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวทสนายแพทย์นพพรน,นะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคขอบคุณเป็นพิเศษจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านพี่น้องคนไทยจะได้พบกับฮีโร่โควิดตัวจริงที่อยู่นั่นที่นี้ประมาณห้าท่านด้วยกันนะครับที่จะมาเป็นฮีโร่ Hero ของเราในการที่จะทดลอง งานวิจัยนี้นะครับก็เดี๋ยวเชิญผมได้มอบหมายให้กับนายแพทย์คณวัฒนทนารานนาระาวันนะครับซึ่งเป็นโฆษกประจำตัวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้เป็นผู้ประสานแล้วก็ติดตามโครงการนี้ว่าจะมีผลออกมาอย่างไรแบบไหนนะครับ<อ>เชิญพบกับนายแพทย์คณวัฒน์ครับ ขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะท่านดรสาธิตปิตุเตชะนะคะและอย่างที่ท่านบอกไปนะคะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนั้นได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ติดตามข้อมูลการวิจัยรวมถึงความคืบหน้าต่างๆเพื่อที่จะได้ทราบว่าการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณาสุขณนะขณะนี้มีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนและผลของการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์คณะวัดจันทร์ลาวัน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็การติดตามการวิจัยเรื่องของภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโควิด -19 เรียนเชิญค่ะครับก็กลับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับผมนายแพทย์คณวัฒน์จันทะรลราวันนะครับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับขออนุญาตแถลงนะครับถึงที่มาที่ไปของโครงการวิจัย ฮีโร่โควิด -19 กานะครับการศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับดังที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปนะครับทุกวันนี้มีคนถามคำถามกันมามากครับว่าวิกฤตการณ์นี้จะจบเมื่อไหร่นะครับคำตอบที่เรามักได้ยินก็คือจนกว่าเราจะมีวัคซีนจุดประสงค์หลักของวัคซีนคือการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก็คือ herd immunity นะครับซึ่ง herd immunity นี้สามารถเกิดขึ้นได้2วิธี หคือวัคซีนนะครับสจากการเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อและหายแล้วซึ่งรัฐบาลบางประเทศนะครับก็เคยเชื่อว่าการปล่อยให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงน้อยได้ใช้ชีวิตตามปกติจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมได้ก่อนซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันถึงข้อดีและข้อเสียของโนโยบายดังกล่าวนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคําถามอาขอขอสิ่งที่สาคัญกว่าคาตอบนี่นี้ก็คือคําถาม เป็นคําถามที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือว่าเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในหัวของทุกท่านที่เกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะครับว่าภูมิคุ้มกันของคนที่หายแล้วนั้นสามารถที่จะป้องกันเขาให้มีการติดซ้ําได้หรือไม่นะครับการตรวจภูมิคุ้มกันของประชาชนแบบปูพรมนั้นคุ้มค่าหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นคําถามที่เชิงลึกขึ้นมาอีกว่าภูมิคุ้มกันแบบเซลล์หรือภูมิคุ้มกันแบบเขาจะใช้ภาษาอังกฤษครับว่าภูมิคุ้มกันแบบฮิวมอรัลนั้น สามารถเป็นตัวการสําคัญที่จะป้องกันเชื้อได้หรือไม่นี่เป็นที่มาครับของโครงการวิจัยนี้ที่อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับหรือขออนุญาตใช้คําว่าฮีโร่โควิด1 i d 1 9นะครับมาบริจาคเลือดของท่านนะครับเพื่อนํามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของท่านรวมถึงผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยดังกล่าวนะครับแต่ไม่มีอาการนะครับเพื่อมาดูว่าภูมิคุ้มกันของท่านนั้นขึ้นหรือไม่ สิ่งที่เราคาดหวังจากโครงการวิจัยนี้เราหวังว่าจะได้คําตอบต่อคําถามต่างๆเหล่านี้ครับว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้นสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้เองหรือไม่นะครับสองหากสามารถสร้างได้นั้นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันไวรัสได้จริงหรือไม่สามถ้าหากมีการสร้างภูมิคุ้มกันได้จริง onset หรือระยะเวลาที่จะเกิดภูมิคุ้มกันนั้นเป็นและเวลาเท่าไหร่ และสุดท้ายถ้าหากมีภูมิคุ้มกันแบบนี้แล้วภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะอยู่ได้นานขนาดไหนเป็นหลักวันหลักอาทิตย์หลักเดือนหรือตลอดชีวิตซึ่งเราหวังว่าโครงการนี้นั้นจะเป็นความหวังนะครับเล็กๆนะครับที่จะหาคําตอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปขยายผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของการออกมาตรการหรือนโยบายต่างๆเพื่อที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุด โครงการนี้นะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปแล้วว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามก็มีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยท่านคณะบดีศาสตราจารย์แพทย์สุธิพงศ์วัชรศิลป์นะครับและหน่วยไวรัสวิทยาซึ่งจะเป็นผู้ทําวิจัยนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ปกรัฐหังสสูตรนะครับแล้วก็ได้รับความสนับสนุนด้านข้อมูลนะครับจากกรมควบคุมโรคโดยท่านทฤษีสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยกรมการแพทย์โดยท่านทฤษีสมศักดิ์อัครศิลป์ และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยระบบสารสุขนะครับโดยท่านผู้นวยการนพพรชื่นกลิ่นที่ให้ความกรุณานะครับในการสนับสนุนด้านเงินทุนกับโครงการนี้สุดท้ายผมและพวกเราทุกคนเข้าใจนะครับว่าความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมโรครักษาโรคหรือว่าการใช้ชีวิตแบบใหม่ ยังรวมถึงนะครับในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับการทำมาหากินนะครับก็ขอให้ทราบไว้ว่ายังมีพวกเรานะครับที่พยายามทุกวิถีทางนะครับจากข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับว่าจะมีทางออกอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้เร็วที่สุดนะครับลำดับถัดไปนะครับผมขอสม,มัครเวทีให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปกรัฐหังส,สูตร หัวหน้าหน่วยวยรัตวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่ออธิบายพอสังเกตในรายละเอียดกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับขอบคุณครับ ค่ะกลับขอบพระคุณนะคะนายแพทย์คณะวัดจันทราลาวันนะคะคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะในช่วงที่ทีมงานเราทําความสะอาดไมโครโฟนขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการเชิญชวนนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็หายแล้วนะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้นะคะ mm hmm. เพื่อมาดูว่าภูมิคุ้มกันของท่านนั้นมีหรือไม่นะคะถ้าเกิดมีแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จึงจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นและภูมิคุ้มกันที่ว่านั้นจะอยู่กับร่างกาย ของคนแต่ละคนนั้นนานมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเรื่องของโครงการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงรายละเอียดนะคะก็จะไปสอบถามและพูดคุยนะคะกับทางหัวหน้าหน่วยไวยรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปกรัฐหังส,สูตรนะคะเรียนเชิญท่านคะ่ะสวัสดีครับผมปกรัฐหังส,สูตรนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ โครงการนี้ที่เมื่อกีอท่านสองท่านที่ก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีและคุณหมอคณวัรได้พูดถึงแล้วนี่ยนะครับก็คือเป็นกครงการวิจัยในเชิงเพื่อจะอธิบายสมมุติฐานของพวกเรานะครับหรือว่าคําถามวิจัยของพวกเราว่าจริงๆแล้วคนติดเชื่อไวรัสโควิด -19 นี่นะครับหรือจริงๆเป็นตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันชื่อว่าโคโรนาไวรัส,น,รสนะครับสามารถจะมีภูมิคุ้มกันได้หรือเปล่าอยู่นานเท่าไหร และภูมิน้นที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถป้องกันได้หรือเปล่านะครับคําภาษาไทยเขาคุมภูมิกันเนี่ยนะครับมันอาจจะดูทําให้เราเข้าใจผิดนิดนึงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องคุ้มกันจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเวลาร่างกายของเราเนี่ยนะครับเจอกับเชื้อโรคนะครับไม่ว่าเป็นเชื้อโรคอะไรเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นบางคนก็อยากจะเรียกว่าตัวนะครับภูมิคุ้นเคยแปลว่าภูมิคุ้มกันนี้เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันบอกได้แค่ว่า ติดเชื้อไวรัสนะครับภูมิคุ้มกันนี้จะป้องกันการติดเชื้อได้หรือเปล่าป้องกันได้นานแค่ไหนเนี่ยมันมมนมีความแตกต่างไปในระหว่างของเชื้อไวรัสผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสับบักเสพซีภูมิการต่อไวรัสซสัักเอชไอวีนะครับที่เราเรียกว่าแอนติเอชไอวีหรือว่าแอนติบอดีต่อเอชไอวีโรคเอดนะครับมันเป็นตัวบอกเท่านั้นว่าเป็นการติดเชื้อ แต่ถามว่าป้องกันการติดเชื้อได้เปล่าป้องกันไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันต่อหลายโรคเลยนะครับเช่นโรคหัดโรคหัดเยอรมันที่เป็นปัญหาของพวกเราน้อยลงไปแล้วจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการฉีดพัคซีมากๆขึ้นนะครับเหล่านี้ฮะหัดหัดเยอรมันเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็แต่งกันแล้วก็มีมีระหะ่างตั้งแต่เป็นมีภูมิคุ้มกันแต่ว่า ไม่ไม่ไม่สามารถปกป้องเราจากเชื้อไวรัสได้แล้วก็เป็นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตแล้วก็มีกึ่งกลางกึ่งกลางนะครับเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะต้องฉีดทุกปีเนี่ยเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถหายไปในระยะเวลาไม่นานนักพร้อมกันนั้นเนี่ยไวรัสเนี่ยสามารถสามารถกลายพันธุ์ได้ด้วยโคโรนาไวรัสน,นะครับก่อนหน้าที่จะมาระบาดในนามของโรคไวรัสโควิด -19 ดีซาร์สโควิดเนี่ยถามว่าพี่น้องของมันเนี่ยเคยมาระบาดในคนหรือเปล่าเคยนะครับอย่างน้อย6ครั้งนะครับสี่ครั้งแรก4ตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฮิวแมนฮิวแมนเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับโคโรนาไวรัสนะครับฮิวแมนโคโรนาไวรัสมีสสายพันธุ์ปัจจุบันมันก็ยังระบาดอยู่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับ uh, เป็นไวรัสซึซ่งก่อโรคหวัดธรรมดานะครับนานๆครั้งถึงจะไเกิดอาการรุนแรง อีก2ตัวนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือ m e r ร์กับ SARS นะครับอันนี้ก็เป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกัน6ตัวแล้วมาปลายปีที่แล้ว,ลวเราก็ยเล็กอย่างที่เราทราบนะครับว่ามีไวรัสโคโรนาตัวใหม่ออกมานะครับชื่อว่า s า r ์สโควหรือว่าโรคโคควิด -19 คำถามคือเราจะทํำยังไงที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสีได้ทํำยังไงที่เราทําให้การติดเชื้อนี้ไม่มีความรุนแรงน,นะครับ มันก็จะขึ้นอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกก็คือการป้องปองกันตัวนะครับอย่างที่พวกเราทากันอยู่ทุกวันนี้นะครับเช่นระยะสักระยะห่างนะครับพยายามล้างมืออย่ามือไปยุ่งกับหน้าใส่หน้ากากอีป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะมีัคซีเวลาเราบอกเราบอกเขาแวอยากมีัาซีเนี่ยมันทำยังไงก็คือ ปัจจุบันเนี่ยวัคซีนทุกชนิดที่ทําอยู่และกำลังทดลองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาชิ้นส่วนของไวรัสที่นักทสตร์คิดว่าน่าจะให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มันสามารถป้องกันการติดเชือ้อโควิดในทีนได้นะครับอาพิชีอาพิสามก็คือว่าการใช้ยานะครับทั้งโลกก็พยายามอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่มันไม่ง่ายน,นี้ผมมาประเด็นทำหาวิจัยผมเนี่ยมันไปอยู่ในข้อ2คือเรื่องวัคซีนนะครับในขณะในขณะที่เขาเอาเลือกโปรตีนของไวรัสเนี่ย ปรากระตุน้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้ไวรัสตัร่างกายของเราเนี่ยครับมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสผลเนี่ยได้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับก็ต้องมีการทดลองทั้งใลยหลอดทดลองในสัตว์ทดลองขนาดเล็กสัตว์ทดลองขนาดใหญ่จนในในมนุษย์นะครับก็ใช้ระ,ระยะเวยลายอย่างน้อยเนี่ยสิบแปเดือนนะครับก็ะจะทราบว่าได้หรือไม่ได้ก็มีวัคซีนที่อยู่ในในสายพานการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยชนิดนะครับแต่ไม่ทราบว่าชนิดใดสําเร็จ คิดใดจะไม่สําเร็จนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็คงอยู่นิ่งไม่ได้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเอชเนี่ยโรคเอดน,นะครับมันติดต่อกันมานานมากนะแลวเราก็ทุ่มเงินไปเยอะมากเรานี่หมายถึงเราที่สาทั่วโลกนะครับทุ่มเงินไปเยอะมากเพื่อจะพัฒนาวัคซีนแต่ก็ยังไม่สาเร็จสักทีหนึ่งสาเหตุเพราะว่าเรายังไม่ทราบครับว่าเราจะใช้กลไกาอะไรในการจะป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี HIV, นะครับในโครงการนี้เราก็จะอยากจะทําอย่างนี้ครับ ก็คือว่าเราจะศึกษาในผู้ซึ่เคยติดเชื้อ S าร์สโควิด2หรือโควิด19มาแล้วนะครับดูว่าที่เขาหายได้เนี่ยเขาหายด้วยภูมิุมกันอะไรใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวหรือใช้สารน้ำที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีนะครับเขามีไหมมีถ้ามีแล้วมีลักษณะอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะไปดูคนที่ใกล้ชิดกับเขานะครับคนที่ใกล้ชิดกับเขามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยติดเชื้อ แต่ไม่เคยมีอาการก็เลยทําให้เขาไม่เคยไปหาหมอแล้วก็ไม่ทราบมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับกลุ่มคนพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนสําคัญนะครับที่จาบอดบอกให้เราได้ทราบว่าเขาใช้ภูมิกันอะไรที่สามารถจะป้องกันตัวเขาเองจากการติดเชื้อไวรัสครับก็จผมเข้าใจว่าในเฟสแรกเนี่ยนะครับในระยะแรกเนี่ยเราจะารับสมัครอาสาสมัครประมาณ500คนนะครับทั้งกลุ่มซึ่งเคยหายแล้วและกลุ่มซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนะครับ เข้ามาเพื่อเพื่อบริจาคเลือดนะครับเพื่อจะดูว่าในเลือดของท่านเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอะไรบ้างแล้วก็มีคุณภาพอย่างไรนะครับและระยะหลังจากนั้นนี้เป็นระยะแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะติดตามต่อไปว่าผู้ที่มีภูมิเนี่ยนะครับสามารถติดเชื้อได้หรือเปล่านะครับก็คร่าวๆก็มีแค่นี้นะครับก็บังว่าจะได้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครนะครับแล้วต่อจนยาก ยาเสติภิษฐ์สหายนะครับของผู้หรือผู้ใกล้ใกล้ชิดนะครับเพื่อจะช่วยกันนะครับว่าทำอย่างไรดีที่จะปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนให้ดีขึ้นนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขโดยรวมนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีหมอคณะวัดกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์ครับแล้วก็คณะแพะทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรอดจนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับที่สนับสนุนให้เราทำโครงการนี้ขอบคุณครับ คุณหมอคะขาอ,อนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อที่จะสะโคบให้คุณผู้ชมที่ติดตามเนี่ยนะคะจะได้เข้าใจว่าจํานวนของอาสาสมัครที่คุณหมออยากให้เข้ามาร่วมโครงการกับเรา500คนคุณสมบัติควรจะเป็นยังไงคะเป็นผู้ที่หายป่วยจากโควิดแล้วต้องหายนานมากน้อยขนาดไหนอายุเท่าไหร่มีขอบเขตไหมคะว่าควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างอะคะ่ะอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากผมขอโทษที่ผมลืมพูดไปนะครับว่าผม อยากให้ทุกคนคือเราเนื่องจากเราควบคุมดีมากใช่ไหมครับ <คะ S 1> เราก็จะไม่มีไม่มีผู้ป่วยมากนักแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเพื่อความสะดวกเนี่ยเราเราก็อยากให้ป่วยซึ่งอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเดินทางสะดวกหน่อยนะครับมาหาเราอายุไม่เกี่ยงครับอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าเด็กมากเกินไปเช่อนอย่าอายุต่ำกว่า <misunder S> 18นะครับอ,อายุมากขึ้นเท่าไหร่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็หายเท่าไหร่ก็นานเท่าไหร่ก็ได้ฮะ สมัครได้ที่ไหนคะไปยื่นความจำนงว่าจะเข้าร่วมโครงการได้ที่ผมอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพะทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์าทัยน,นะครับก็ครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณกี่คนคะ ตอนนี้ยังไม่ได้กำลังจะเริ่มฮะกำลังจะเริ<ป>่มกำลังจะเริ่มคือตอนนี้เปิดรับสมัครสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ500คนขอย้ําอีกครั้งว่าคนที่ป่วยแล้วหายป่วยแล้วเราจะต้องมีการตรวจอะไรมากมายขั้นตอนเยอะไหมคะก็เวลาเข้ามาเนี่ยก็จะขอเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดน,นี้ก็น้อยประมาณเ่นหนึ่งส่วนห้าของการบริจาคเลือดก็ไม่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเยอะกว่าตรวจเลือดปกตินิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ทั้งได้ทั้งเซล ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้นนําเลือดมาด้วยครับค่ะนอกจากคนป่วยรวมถึงคนใกล้ชิดค, <ำ S 1> คําว่าคนใกล้ชิดนี่หมายถึงคนกลุ่มไหนต้องในครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่เคยสัมผัสใกล้ชิดมากขนาดไหนอะคะครับก็ใกล้ชิดให้คํานียอามยากนะครับใกล้ชิดขนาดที่เรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยดีมากครับค่ะ,ะจะมีเป็นสามีภรรยากันหรืออาจจะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ได้หมดฮะค่ะและการวิจัยของเราเรามองเรื่องของระยะเวลาไหมคะว่าถ้าเราเริ่มเราจะเริ่มได้ประมาณเมื่อไหร่แล้วคาดว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนสักระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เ,เริ่มได้เลยครับจะมีจะมีะผลเครึ่องทานในประมาณ6 6เดือน <c oughs> นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยเราคิดว่าจะสำเร็จภายในหนึ่งปีครับ ค่ะภายในหนึ่งปีนะคะคแล้วก็วันนี้เราก็มีฮีโร่นะคะที่จะมาร่วมโครงการกับเราซึ่งเป็นการวิจัยแล้วก็จะถือว่าเป็นคนนําร่องนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเสียสละวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปกรัฐเป็นอย่างยิ่งค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ ค่ะขอบพระคุณคุณหมอนะคะก็เห็นไปแล้วนะคะเรื่องของโครงการนี้นะคะว่าจะมีการดําเนินการทันทีที่คุณผู้ชมที่มีคนรู้จกักหรือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อมาก่อนนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยมีประมาณกว่า3,000คนหาก3,000ันกว่าคนนี้เข้ามาร่วมโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ชนกับเรื่องของระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลกนะคะและอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าวันนี้เรามีกลุ่มฮีโร่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนํา ร่องนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยภาวะภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคโควิด -19 และผู้มีความเสี่ยงในคนไทยนะคะแต่ละท่านมีเหตุผลยังไงแล้วก็ประสบการณ์อย่างไรจึงจะมาร่วมโครงการครั้งนี้ต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้ทุกๆคนนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับหท่านซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ทําให้วันนี้เราโชคดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยเรียนเชิญท่านแรกก่อนค่ะพูดถึงประสบการณ์แล้วก็เหตุผลทําไมถึงมาร่วมโครงการนี้เชิญค่ะ สวัสดีครับผมนักศึกษาไทยที่กำลังจากประเทศอิหร่านเป็นคนแรกของนครศรีธรรมราชที่ติดเชื้อโควิดผมได้ทําการเข้ารักษาตัวหรือว่าตรวจตรวจเชื้อโควิดในวันที่2มีนาคมผลออกมาวันที่4มีนาคมก็ได้ทําการในจังหวัดก็ได้ประกาศว่ามีเด็กติดโควิดอยู่ที่นครก็ได้มีการโจมตีต่างๆอย่าง อย่างมากมายคือประชาชนได้ทำการโจมตีใส่ร้ายหรือว่าทำการบอกว่าผมไปสถานที่ต่างๆทั้งที่ผมไม่ได้ไปแล้วอยากฝากว่าทุกคนให้ทำการอยากฝากทุกคนว่าให้ทำให้กำลังใจทุกคนที่เป็นโควิดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจของทุกๆคนถ้าหากว่า ผู้ป่วยไม่มีกําลังใจร่างกายของเขาจะอ,อ่อนอ่อนแอลงแล้วก็ซุดตัวลงได้ครับแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติครับเพราะว่าเมื่อหายมาแล้วทุกคนก็ยอมรับอย่างทุกคนก็ยอมรับว่าคนนี้มันหายแล้วไม่เป็นไรแล้วครับค่ะ แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เรามีเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยเรานอกจากเรื่องของป่วยทางร่างกายเพราะว่าเราถือว่าเป็นคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยเรื่องของจิตใจเราก็ได้รับผลกระทบถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าจิตใจของของเราไม่ได้เข้มแข็งถึงขนาดนั้นให้ประชาชนมาโจมตีค่ะครับผม และณวันนี้เนี่ยพอเราจะมาร่วมโครงการซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณาสุขเริ่มในการวิจัยเพื่อที่จะหาแนวทางให้เราเหมือนเป็นฮีโร่ในการนำร่องแล้วก็จะมีโอกาสในการขยายผลการรักษาให้กับคนที่อาจจะป่วยในอนาคตคนที่จะเป็นโควิดเหมือนอย่างที่เราเคยป่วยความรู้สึกของเราเป็นยังไงภูมิใจมากครับที่จะได้ช่วยเหลือทุกคนเพราะว่าหากว่าเราไม่มาประชาชนทุกคนหรือว่าเราไม่มาวัคซีนก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะครับผม ถ้าหากว่าเราได้ทําการช่วยเหลือเราก็ภูมิใจเราให้ไปหนึ่งเราจะได้กับมาสิบหรือว่ากบมา 100, ร้อยกรับมาพันครับ นี่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะของคนที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้นะคะขอบคุณนะคะท่านต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะคะที่จะมาร่วมในโครงการครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่เคยป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เข้ามามีส่วนช่วยแล้วก็อยากมาเป็นส่วนช่วยในเรื่องของระบบสาธารณาสุขของไทยนะคะเรียนเชิญท่านที่2ค่ะเล่าถึงเรื่องของประสบการณ์เรื่องอาการป่วยรวมถึงเหตุผลที่เข้ามาร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ค่ะ อ๋อครับสวัสดีครับเอผมเป็นผู้ป่วยที่กลับมาจากหู่ฮั่นนะครับที่วันที่สี่ครับผมเดือนสองนะที่ทางไทยได้รับเเครื่องบินไปรับพวกผมกลับมาผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ติดเชื้อแต่ผมไม่มีอาการอะไรนะครับตอนนั้นผมอยู่ฮั่นก็เดือนที่เดือน,นหนึ่งนะครับมกรานะครับหนึ่งเอ่อสี่ ยี่สบสามมกราปิดเมืองครับผมก็อยู่นั้นผมก็ซื้ออาหารตูนไว้จากประสบการณ์ของผมก็คือว่าผมไม่ได้ตนกหรือว่าตื่นกลัวอะไรเพราะว่าผมหนึ่งต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ถึงไปเจอผู้คนหรือว่ายัางไงจะได้ห่าง,างไว้คือระดับแรกก็การป้องกันนะครับผมว่าทุกคนนะครับไม่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนคุณไปไหน ก็ต้องพกยาฆ่าเชื้อบ้างาทำความทำความสะอาดบ้างฮะจะได้แบบไม่ได้เกิดขึ้นคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่ามาแก้ปัญหาเฉพาะหลังเนี้ค่ะคือแล้วก็ผมก็กลับมาจากแล้วก็กักตัวเว่าสังคมผมก็คือผมอยู่บนผมช่างไหวฮะอยู่บนดอยแบบ ผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะแล้วก็ไปเที่ยวฝั่งนู้นแล้วก็แบบไม่ได้รับผลกระทบแบบว่าเออเขารังเกียจหรือว่าอะไรคือผมตอนผมโดนกักตัวที่ชนบุรีนะครับหนึ่งเดือนประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็กลับไปกักตัวที่บ้านเดือนหนึ่งกักตัวเองครับไม่ได้ไม่ได้มีใครบังคับก็คือป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกัน เพื่อนเพื่อนบ้านด้วยอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้บอกว่าพอช่วงที่เราอยู่ที่อู่ฮั่นแล้วตอนนั้นก็มีการระบาดเห็นบอกว่าเราไม่ได้ตื่นตระโนกแล้วเราก็ป้องกันตัวเองด้วยแต่ถึงแม้จะป้องกันถ้าสังเกตก็เป็นผู้ติดเชื้อเหมือนกันมองว่าหลายๆคนบอกว่าอันนะัวันนี้ประเทศไทยเราก็ปลอดภยัยละถ้าไม่ป้องกันเลยอย่างเงี้ยมุมมองของเราในฐานะที่เราเคยป่วยเรามองว่ายังไงบ้างก็ถ้าไม่ป้องกันเลยก็ไม่ได้ครับค,คือก็ต้องป้องกันตลอดครับ แล้วก็พวกผมก็คือพวกผมทั้งห้านะก็เลยมาแบบแบ่งประสบการณ์แล้วก็มาช่วยบริจาคบริจาคเลือดพวกนี้ครับแล้วก็ก็ทำโครงการนี้ครับเพราะว่าผมได้ยินข่าวผมก็ดีใจด้วยว่าผมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยมันสมัครเองหรือว่าทางกระทรวงติดต่อไปคะผมก็โทรหาท่านสาธิตครับโทรโทรด้วยตัวเอง โอเคครับผมจะมาร่วมโครงการนี้ด้วยครับ แสดงว่ามีความตั้งใจที่จะมามีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญนะคะในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณาสุขของไทยแล้วก็ป้องกันเรื่องของโรคโควิดนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านถัดไปนะคะท่านที่สซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็หายแล้วเช่นเดียวกันนะคะพอหายแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับโครงการวิจัยภาวะภูมิคุ้มกันครั้งนี้นะคะท่านที่3มขออนุญ,ญาตค่ะเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงที่ เป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็หายป่วยเนี่ยความรู้สึกณวันนั้นเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับเขาสวัสดีคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆร่วมโควิดที่หายแล้วนะครับก่อนอื่นขออนุญาตน,นะครับก็คือโควิดที่ผมติดเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะไปดูมวยที่ลุมบินีวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะครับ ก็เข้าการรักษาที่สถาบันประสาทเป็นระยะเวลาก็ประมาณ28วันตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะครับได้รับการดูแลรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลอย่างดีครับพยาบาลท่านก็ดูแลดีครับจนครบ28วันครับผมค่ะ ก็รักษาจนหายแล้วลังบางคนบอกว่าเอาไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราป่วยเราก็ไปรักษาแต่จริงๆความรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมคะป่วยแล้วรักษามันง่ายแบบนั้นไหมมันไม่น่าจะง่ายถูกต้องไหมคะครับผมเพราะว่าการที่จะเข้าไปรักษาเนี่ยผมเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายมันก็กมาก,กน,นะครับเข้าไปตอนแรกผมก็มีความรู้สึกกังวลอยู่ครับแต่หลังๆมาก็เข้าใจครับว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีทุกท่านก็ต้องดูแลประชาชนครับผม ก็ผมหวังเแล้วเกินว่าการที่ผมเข้ามาร่วมร่วมที่จะบริจาคเลือดเพื่อจะทำพลาสมาหรืออะไรนี่ครับผมก็ดีใจครับที่จะได้ช่วยเหลือพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับที่ติดโควิดแล้วหายแล้วก็ช่วยกันไปบริจาคเลือดนะครับเพื่อจะได้ให้ประเทศของเราเดินหน้าไปแล้วก็จะไม่มีใคร เป็นโควิดอีกต่อไปนะครับแล้วไปพร้อมๆกันเพื่อไทยชนะและชัยชนะของคุณครับค่ะเรียกว่านอกจากที่จะเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองแล้วนะคะก็ยังจะเชิญชวนด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมหรือว่าใครที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ที่เคยป่วยเป็นไวรัสโควิด19เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะประสานแล้วก็ติดต่อมายังหน่วยงานต่างๆกันได้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านถัดไปนะคะบอกเล่าถึงเรื่องของ สถานการณ์ของตัวเองในช่วงของการติดเชื้อรวมถึงก่อนที่จะเข้ามาร่วมโครงการครั้งนี้ว่าเราตัดสินใจยังไงเชิญค่ะสวัสดีค่ะเคยไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะมาจากประเทศ UAE อค่ะอตอนที่ระบาดแรกๆไม่ได้ทำงานเลยลำบากมากแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องที่ยังอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็คงจะยังลำบากเหมือนกันนะคะแล้ว เราก็ได้เดินทางกลับมากาดอย่าให้ตกนะคะคือคิดว่าตัวเองอะ่ะติดเชื้อระหว่างการเดินทางนะคะแต่ว่าออตอนที่ว่าเรามากักกันอยู่ที่สถานกักกัน14วันเราได้ตรวจ swab ทางจมูกนะคะแล้วเจอคำถามแรกเลยที่เรารู้ว่าเราติดเชื้อโควิดเราถามว่าเราถามคุณหมอว่าเราจะตายไหมยังไม่ตายคะ่ะยังอยู่ค่ะ แล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิดเราสามารถรักษาได้เหมือนกับดิฉันนะคะที่ว่ารักษาหายแล้วกาลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆค่ะคือมันมันท้อนะคะคำถามแรกเลยคือท้อมากตอนที่เรารู้ว่าเราติดเชื้อโควิดแต่เราผ่านมันมาได้เพราะกาลังใจของคนรอบข้างและคุณหมอทุกๆท่านที่อยู่รอบตัวเรา ็มีความภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยนี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะคะที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็รักษาหายแล้วเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะ<ส>เพื่อช่วยคนไทยช่วยช่วยเหลือคนเพื่อนมนุษย์อะคะ่ะเราจะผ่านตรงนี้ไปด้วยกันนะคะเราจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะขอให้มาช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณนะคะต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาการเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการอะไรก็ตามแต่เรื่องของภาวะกําลังใจต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามามีส่วนร่วมได้ก็จะถือว่าเป็นการส่งทั้งกําลังใจส่งทั้งโอกาสในการพัฒนาเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งท่านคะ่ะที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะว่าณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ตัดสินใจ ยังไงเรียนเชิญค่ะวัสดีครับผมทองสุขทองราดนะครับก็คงจำกันได้นะครับก็แท็กซี่คนแรกที่ติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยนะครับก็คงหน้าคุ้นกันพอสมควรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวนี้ก็หายแล้วครับหายจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็ได้กลับมาประกอบอาชีพเหมือนเดิมกับแท็กซี่เหมือนเดิมครับนะครับก็ขอกำลังใจจากสังคมและ คนรอบข้างนะครับว่าหายแล้วก็คือหายเลยนะครับก็ไม่มีน่าจะไม่มีโอกาสที่กลับไปติดอีกนะครับเพราะว่ามันก็ช่วงแรกก็ท้ออยู่นะครับอาชีพแท็กซี่ใช่ไหมครับก็ร,ร,รู้ว่าต้องเจอลูกค้าผู้โดยสารเจอ,อหลายๆอย่างที่ขึ้นรถมานะครับมันมันช่วงแรกที่หายไปท้อนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ที่ขึ้นมาคุนหน้าเสิร์ชดูก็เออเห็นรูปบางคนขอลงกลางทางก็มีนะครับ บางคนก็ไม่ถึงจุดหมายก็ขอลงก,ก็สู้ครับก,ก็มีบางครั้งขึ้นมาลูกค้าผู้โดยสารก็ให้กําลังใจว่าก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าก็เหมือนกับคุณหมอบอกว่าหายแล้วก็หายเลยมีปู่มต้านทานก็ให้กําลังใจนะครับลูกค้าบา,บางคนขึ้นมาก็ให้กําลังใจเราอย่างดีนะครับก,ก็มีความรู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะประกอบอาชีพต่อสู้ต่อไปนะครับก็อีก ประเด็นหนึ่งก็คืออยากเชิญชวนนั่นแหละครับก็ทุกๆสิบสี่วันผมก็จะได้ไปบริจาคเลือดบริจาคพัดมาให้คุณหมอนะครับทุกเดือนก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับท่านมาท่านไม่เป็นอะไรคือบริจาคไปร่างกายเหมือนเดิมครับแข็งแรงนะครับไม่มีผลกระทบอะไรนะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ภูมิใจ ที่ได้บริจาคเลือดบริจาคพัดมานะครับมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราสามารถช่วยประเทศชาติเราได้อีกทางหนึ่งก็คือเลือดของเรานําไปวิจัยให้คุณหมอนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ป่วยแล้วหาย mm. ก็เหมือนกับเราได้ช่วยประเทศชาติอีกทางหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับมากันเยอะๆนะครับมาร่วมโครงการนะครับก็มีความสุขครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งคนหนึ่งที่ได้เล่า ประสบการณ์และเดี๋ยวนี้มีกําลังใจครับทุกคนขึ้นมาก็ไม่มีใครรังเกียจนะครับในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ภูมิใจและมีความสุขในการให้เลือดให้พัดมาบริจาคให้คุณหมอนะครับช่วยคนป่วยก็มีความรู้สึกอย่างมากครับ ในไหนก็ได้พูดคุยกับคุณพี่ทองสุกนะคะขอฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่ายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เคยป่วยเป็นติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยหลายคนกังวลใจที่ไม่เข้าร่วมโครงการหลายคนก็บอกว่าไม่อยากเปิดเผยตัวเพราะว่ากังวลเรื่องของผลกระทบต่างๆนะวันนี้อยากให้พูดทั้งถึงกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยรวมถึงคนที่ป่วยและอาจจะยังกลัวกๆลวกล้าๆว่าจะเข้าร่วมโครงการดีหรือเปล่าจะเป็นการไปเปิดเผยข้อมูลของตัวเองแล้วมาส่งผลกระทบภายหลังหรือเปล่าเชิญค่ะ ก็ก็มานะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าผมว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆหรือโควิดหายไปจากประเทศเราเนี่ยหรือเหมือนกับเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยก็เหมือนกับช่วยการวิจัยทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะว่าการแพทย์เรามันก็ทุกประเทศคงน่าจะเชื่อมโยงกันนะครับ อย่างที่เข้ามาบริจาคนี่มันก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราจะคุณหมอท่านก็อย่างบางคนก็ในสังคมก็กลัวว่าคนรอบข้างจะได้รู้ว่าเราติดอย่างโน่นนี่การรังเกียจของสังคมนี่มาก็ไม่มีการเปิดเผยนะครับเรามาบริจาคของคุณหมอนี่ก็เป <sm> <t> ็นเป็นความลับนะครับว่าเราเราก็ไม่มีใครมารู้ว่าเราเชื่ออะไรนะครับถ้าเราไม่อยากเปิดเผยมันก็ไม่เปิดเผยครับผมว่า ทางที่ดีถ้าผู้ป่วยเหมือนกับว่าเราเราได้ได้ทําบุญในชีวิตก็คือหนึ่งอยากให้มาทั้งครอบครัวครับเพราะว่าคุณหมอก็พูดไปนะครับว่าอยากได้การวิจัยว่าคนรอบข้างสร้างภูมิต้านทานยังไงใช่ไหมครับตัวผู้ป่วยเองหายแล้วก็คนรอบข้างมีโอกาสที่จะมีภูมิต้านทานเองขึ้นมาอะไรไ,ม,ไม่เหมือนคุณหมอที่เกินไปนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับว่าท่านมาท่านก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าท่านจะเปิดเผย ในส่วนที่ว่าชื่อหรือการจะอยู่ในสังคมผมว่าสังคมก็คงน่าจะยอมรับนะแล้วสังคมก็น่าจะขอบคุณด้วยซ้ำนะครับที่เราเสียสละมาขอบคุณครอบครัวเรานะครับที่ที่ที่ร่วมกันมาเพื่อจะต่อสู้กับโควิดให้มันหายไปจากาประเทศเราหรือหายไปจากทั่วโลกของเราให้ได้อยู่ใช้ชีวิตกันเป็นปกติครับเชิญชวนมาเถอครับเพราะว่าอย่างผมนี่ก็บริจาคไปแล้ว เจ็ดครั้งแล้วครับนะครับสิบสี่วันก็ร่างกายแข็งแรงครับขอเชิญชวนนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งห้าท่านนะคะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่ฮีโร่ทั้งห้าท่านนี้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็น่าจะเป็นการเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนั้นได้มีความหวังและมีกําลังใจว่าเรื่องของระบบสาธารณาสุขของไทยนั้นเรามีโอกาสนอกจากเรื่องของการรอวัคซีนอย่างเดียวกลับขอบพระคุณทั้งห้าท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามการถแถลงข่าวนะคะแล้วกส็สงสัยมีข้อคำถามรวมถึงอยากจะเข้าร่วมโครงการเรื่องของการวิจัยภาวะภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคโควิด -19 นะคะสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นที่ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะคณะแพทยศาสตร์หรือว่ากระทรวงสาธรารณาสุขนะคะเบื้องต้นทางคุณหมอบอกว่าอยากจะได้ตัวแทนหรือว่าอาสาสมัครสัก500ร้อคนก่อนนะคะถือว่าเป็นการนำร่องอยู่ในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆวันนี้เราทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่หายป่วยจากไวรัสโควิด1 9กว่า3,000คนรวมถึงคนที่เป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดต่างๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบสาธรารณาสุข,ขของไทยในครั้ง ได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ดิฉันปวินาฟักทองพร้อมแขกรับเชิญทุกท่านและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ